ทุกชีวิตทุกๆคนปรารถนาความสำเร็จปรารถนาความสุขให้กับชีวิตของตนความสุขของจิตเรานั้นมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันไม่หยุดอยู่จุดหนึ่งแต่ความสุขในพระพุทธศาสนานั้นรวมอยู่กับที่และอยู่กับจุดหนึ่งที่ว่าอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นบางทีมีความสุขกับการประสบความสำเร็จในการธุรกิจการงานของตนแล้วก็มีความสุขชีวิตบางคนก็มีความสุขกับการทำอะไรได้ดังใจนึกทั้งหมดบางคนนั้นก็มีความสุขกับการที่เราได้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างและมีอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากเลยมีคำถามว่าความสุขที่กล่าวมานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงการได้ดังใจนึกการได้ตามความปรารถนาทุกอย่างก็ไม่เที่ยงจึงเรียกว่าความสุขของทางโลกนั้นมีมากมายหลายอย่างที่จะนับว่าเป็นความสุขได้แต่ในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสุขนั้นเกิดจากความสงบใจหรือเรียกแยกๆออกมาว่าความสุขเกิดจากความพอใจความสุขเกิดจากความอิ่มใจความสุขเกิดจากจิตนิ่งเนื่องจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือวัตถุนิยมเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือเกียรติยศชื่อเสียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือได้ชนะได้สะใจเมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างนั้นล้วนแล้วจะเป็นเป้าหมายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนส่วนความสงบจิตขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสรรเสริญความสงบจิตเพราะเหตุใดความสงบจิตนั้นมีเหตุที่มาของมันหลายเรื่องเช่นบุคคลใดที่มีความสงบภายในจิตบุคคลนั้นจะมีความสุขบุคคลใดมีความสงบภายในจิตบุคคลนั้นจะมีเมตตาบุคคลใดที่มีความสงบอยู่ในจิตบุคคลนั้นจิตจะมีเหตุผลบุคคลใดที่มีความสงบอยู่ในจิตจิตของบุคคลนั้นจะมีพลังมีกำลังสำหรับตัดตอนเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้ทุกทั้งหลายที่มาจากการเห็นจิตที่มีความสงบก็สามารถกำจัดได้ทุกที่เกิดมาจากการได้ยินความสงบก็สามารถกำจัดได้ทุกที่เกิดมาจากความคิดความสงบก็กำจัดได้ทุกที่เกิดมาจากความเจ็บปวดความสงบก็กำจัดได้แม้กระทั่งทุกที่เกิดมาจากความตายความสงบก็กำจัดได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสความสงบไว้เป็นเปลือกเช่นนักศึกษาใดมีความสงบมีความตั้งใจในจิตจะเรียนหนังสือประสบความสำเร็จนักศึกษาใดที่มีจิตมั่นคงต่อการศึกษาไม่วอกแวกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่วอกแวกกับเพื่อนนู่นนี่นั่นนักศึกษานั้นจะประสบความสำเร็จซึ่งตรงกันข้ามกับนักศึกษาที่จิตไม่สงบวอกแวกตรงกันข้ามกับนักศึกษาที่จิตไม่มั่นคงจิตไม่นิ่งจะประสบความสำเร็จยากมากมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่เรียนไม่จบมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ศึกษาไม่ถึงเป้าหมายที่ปรารถนาไว้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านจึงกล่าวไว้บ่อยๆว่าความตั้งใจด้วยจิตที่มั่นคงจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตความตั้งใจมั่นในจิตที่ประกอบด้วยสติสมาธิจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตและความตั้งจิตมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยมั่นไม่หวั่นเกรงต่อความเหนื่อยยากลำบากมีความอดทนเป็นที่ตั้ง
ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านใดท่านหนึ่งนักศึกษาใดนักศึกษาหนึ่งมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนบุคคลนั้นก็จะประสบความสำเร็จเราจะประสบความสำเร็จนั้นได้เพราะความเพียรพยายามเราจะประสบความสำเร็จนั้นได้เพราะความเพียรและความอดทนด้วยเหตุนี้พวกเรานักวางผังชีวิตทั้งหลายเมื่อถูกความลำบากไม่ได้ดังใจนึกบางประการเราจึงไม่อ่อนแอ เราจึงไม่ท้อถอยเราจึงไม่ละเว้นไม่ละไม่วางไม่ปล่อยต่อการที่เราจะต้องพยายามช่วงที่เป็นนักศึกษาเราจะต้องเก็บตัวกักตัวอยู่กับเหตุและผลช่วงที่เป็นนักศึกษาต้องกักตัวเก็บตัวอยู่กับการดูหนังสือการหัดเรียนเขียนอ่านให้สม่ำเสมอถึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาจิตออกจากการเที่ยวเตร่เฮฮาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาจิตออกจากการสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะในเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องน้อมจิตเข้าไปตั้งไว้กับความสงบเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องน้อมจิตไปตั้งไว้กับเหตุและผลการสร้างอนาคตการสร้างชีวิตรุ่นที่เราเป็นนักศึกษาเราจะต้องเอาเกรดเอาวิชานั้นมาประดับการศึกษาแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าบุญบารมีของคนนั้นมีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันบางคนเรียนเก่งวาสนาไม่ดีบางคนเรียนเก่งวาสนาดีบางคนเรียนไม่เก่งวาสนาไม่ดีบางคนเรียนไม่เก่งก็วาสนาดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่กับความนึกคิดและการศึกษานั้นจึงมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่บุญวาสนาบารมีจึงมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่บุญกุศลและบารมีที่สร้างไว้ด้วยเหตุนี้ขอให้ลูกหลานทุกคนขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเราทุกคนปรารถนาความสงบสุขกับอะไรเราต้องยกจิตของเราเป็นผู้นำยกจิตของเราเป็นเครื่องเดินก่อนจิตที่จะเดินไปสู่เป้าหมายในความสำเร็จคือความสงบนั้นก็คือสติจิตที่จะเป้าหมายตั้งเป้าหมายต่อสู้กับการงานทั้งหมดนั้นเพื่อให้ดำเนินไปได้นั้นคือความอดทนจิตที่ตั้งมั่นกับเหตุและผลทั้งหมดที่เราจะนำไปสู่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ความตั้งใจอย่างยิ่งความตั้งใจอย่างเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นขอให้เราพุทธบริษัททั้งหลายที่ปรารถนาความสุขความเจริญกับชีวิตของตนปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาความสำเร็จในชีวิตของตนจึงพิจารณาว่าสิ่งใดควรแล้วจึงทำจึงพิจารณาสิ่งใดไม่ควรแล้วจึงไม่ทำเมื่อพิจารณากลั่นกรองไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบละเอียดอ่อนแล้วจึงน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราให้ได้ขอความสุขความเจริญและความสวัสดีในธรรมทั้งหลายจงเกิดมีแด่ผู้ฟังและพุทธบริษัททุกท่านเทอญ